ก็ตอนนี้นะครับมีละครนะครับทางช่อง7ล่ารักสุดขอบฟ้าก็เป็นละครแนวแอคชั่นโรแมนติกดราม่านะครับของบริษัทมุมใหม่นางเอกก็คือน้องมีนพิชยาแล้วก็ถ้าใครได้ชมละครเรื่องปิ่นอนงค์นะครับเรายกทีมนักแสดงเกือบทั้งหมดของเรื่องนั้นเนี่ยมาใส่ในเรื่องนี้แต่ปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้วก็ในเรื่องในละครก็จะเป็นอีกแนวนึงนะครับเป็นแนวแบบไหนคะก็คือตัวพระเอกเป็นราชวงศ์ครักของประเทศหนึ่งสมมุติขึ้นมาก็คือประเทศรายาก็เหมือนถูกส่งให้มาดูตัวเจ้าสาวเพื่อจะเอาไปอภิเษกกับกษัตริย์ของเราอะไรเงี้ยแต่พอเราโดนส่งตัวมาเรามาเจอคู่มั่นที่เราจะต้องมาดูตัวเนี่ยก็เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นที่ประเทศไทยเกิดสปาร์คเกิดความรักเกิดอะไรต่างๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็สนุกอ่ะก็คือเรื่องราวจริงๆบทมันเพิ่งมาได้ไม่เยอะครับแต่ก็ประมาณนี้ก็คือเป็นเรื่องที่แบบก็มีคอมเมดี้มีโรแมนติกแต่ก็ยังมีบู๊ด้วยนะแล้วท้ายๆก็จะมีดราม่าเข้ามาด้วยก็ครบรสอ่ะเรื่องนี้เราจะได้ชมอะไรผมคิดว่าจะเป็นปีหน้าครับเพราะเราเพิ่งเริ่มถ่ายกันไปได้ไม่เยอะเลยแล้วก็เราพยายามทำงานให้แบบออกมาแบบสมบูรณ์ที่สุดก่อนที่จะแบบฉายเพราะว่านะเรื่องราวมันเยอะแล้วก็ฉากบู๊อะไรมันก็เยอะฉากใหญ่มันก็เยอะก็เลยพยายามที่จะไม่เร่งครับก็เรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้หวือหวาหรือว่าไม่ได้รีบร้อนอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วก็คือพอเรามาเป็นอยู่ในยุคของนักแสดงซึ่งเหมือนกับต้องขึ้นมาเป็นอีกเหมือนเป็นรุ่นใหญ่อ่ะมันก็จะแบบต้องทำอะไรมากขึ้นนอกเหนือจากการแสดงอย่างเดียวก็เราควรจะเริ่มมองทำธุรกิจอย่างที่เห็นวันนี้ก็มันก็เหนื่อยอ่ะเราก็อยากที่จะสร้างตัวหรือว่าทำอะไรให้มันแบบเหมือนผู้ชายทุกคนต้องมีอาณาจักรก่อนแล้วพอเราแบบเหมือนกับว่าเราพร้อมหรืออะไรเงี้ยคือตอนนั้นเนี่ยมันก็มาเองแล้วก็ใครก็ที่ถึงเวลานั้นเนี่ยมันก็คงพร้อมมันก็คงจะง่ายขึ้นหลายคนก็จะมองว่าเอ๊ะคุณยังไม่ฟันธงสักทีว่าไม่ต้องทำก็ได้ก็ไม่หรอกครับจริงๆมันไม่ต้องฟันธงหรือไม่ต้องอะไรหรอกครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบเหมือนกับว่าไปโฟกัสเรื่องนั้นมากคือส่วนใหญ่แล้วก็จะไปโฟกัสเรื่องอื่นซะมากกว่ายิ่งตอนนี้คือเริ่มทำธุรกิจเยอะแล้วมันก็ไม่รู้หาเรื่องใส่ตัวหรือเปล่านะก็มันก็เหนื่อยอ่ะก็เลยพยายามไม่จะแบบสบายๆก็ไม่ได้ไปโฟกัสกับเรื่องความรักหรือว่าโฟกัสในเรื่องของอะไรจนมากเกินไปก็ปล่อยให้เป็นแบบเรื่อยๆเรียกว่าผลงานหลังเนี่ยเก็บเงินก็ไม่แหละครับมันก็หมุนเวียนไปครับก็จะมีเงินเก็บบ้านส่วนหนึ่งซื้อที่ดินไว้บ้านส่วนหนึ่งแล้วก็บ้านเอ่ยหรือว่ารถหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะได้ตั้งแต่เด็กมันก็ได้ซะเกือบหมดแล้วไงฮะตอนนี้ก็คือเป็นช่วงระยะเวลาที่เราต้องเหมือนเริ่มเก็บเงินให้เป็นแบบเป็นเงินจริงๆจังๆอะไรเงี้ยก็คงต้องเอาไปใช้ในอนาคตแหละเพราะว่าเราอนาคตเราก็ไม่แน่ไม่นอนนะก็มีธุรกิจก็ยังโอเคอะไรเงี้ยก็ดีครับเห็นว่าพี่เบียร์เองก็อยากจะบวชแล้วตรงนี้จริงๆยังครับก็คือเมื่อไหร่ก็ได้ครับคือผมไม่ได้ซีเรียสหรือว่าไม่ได้กะเกณฑ์เรื่องนั้นมากมายเพราะว่าบางทีถ้าเราตั้งใจอะไรไปแล้วมันเผื่อว่ามันเกิดอะไรที่เราไม่พร้อมอ่ะมันก็จะไม่เวิร์กใช่ไหมครับก็เลยเอาว่าถ้าเกิดว่าเรื่องบวชหรืออะไรเงี้ยก็เอาให้มันเป็นไปตามที่มันจะได้บวชละกันครับก็คือเอาว่าเราพร้อมหรือเมื่อไหร่ก็ได้ครับก็สำหรับครูเฮาส์นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนโฉมใหม่แล้วนะครับเป็นครูเฮาส์คาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนะครับเราเปิดตั้งแต่เช้าเลยในส่วนของคาเฟ่คือเปิดตั้งแต่7โมงนะครับแล้วก็ส่วนของครูเฮาส์ที่เป็นรีสอร์ทเราเปิด10โมงเช้านะครับก็ปิด4ทุ่มก็เราอยากให้เป็นสังคมที่อบอุ่นเป็นครอบครัวนะฮะเรารีโนเวทร้านใหม่ห้องจัดเลี้ยงใหญ่ขึ้นจากที่ผ่านมาช่วงปลายปีเนี่ยลูกค้าก็ติดต่อเพื่อที่จะจัดเลี้ยงเป็นกลุ่มใหญ่ๆมาเยอะแต่ว่าเราก็ปฏิเสธไปหลายครั้งเพราะว่ามันไม่พร้อมในเรื่องของสถานที่เองตอนนี้คือเราก็เลยทำให้มันใหญ่ขึ้นตอนนี้คือเราสามารถมาเลยครับเราดูแลได้เต็มที่นะครับแล้วก็เรายังมีการปรับเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจากผับก็คือเปิดกลางคืนเนี่ยเป็นคาเฟ่แทนเป็นขายกาแฟขายเครื่องดื่มแล้วก็เป็นขนมเค้กต่างๆก็น่าจะ
ดูโอเคนะก็คือกลางวันก็น่าจะมีสีสันมีสังคมอะไรให้แบบดูอบอุ่นมากขึ้นนะครับก็ถ้าใครสนใจก็แวะมาที่ร้านได้ครับเผื่อจะได้เจอกัน